อย่าเพิ่งตกใจกับวิดีโอนี้นะคะวันนี้คือพิมพ์ทำเดโมการไฮไลท์เชดดิ้งเพราะว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาที่ไปเรียนของ MTI เนี่ยนะคะคือครั้งที่4เนี่ยจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีการแก้ไขรูปหน้านะคะแล้วก็การแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆซึ่งก็คือการไฮไลท์เชดดิ้งนั่นเองเพราะนั้นวันนี้พิมพ์ทำวิดีโอที่อยากทราบว่ามีอะไรไงบ้างติดตามชมได้เลยค่ะค่ะมาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะสำหรับการลงรองพื้นเนี่ยก็คือเรายังใช้พาเลตเดิมพาเลตนี้อยู่นะคะโดยที่สีฝั่งนี้คือสีอ่อนสุดไล่เป็นถึงสีแก่สุดทางฝั่งนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณใช้รองพื้นสีอ่อนเนี่ยวิธีการที่จะได้มาซึ่งเชดดิ้งนะคะคือสีเข้มในการใช้แรงเงาใบหน้าเราเนี่ยคุณสามารถใช้วิธีนับ3ค่ะ1 2 3สีเข้มกว่าคูณ3เฉดนะคะก็คือสามารถจะนำมาใช้เป็นเชดดิ้งเพื่อสร้างแรงเงาให้ใบหน้าได้หรือถ้าเกิดว่าคุณหน้าผิวสีนี้ใช่ไหมคะอยากจะได้ไฮไลท์ก็คือสามารถดับย้อน3ได้เช่นกัน1 2 3คือสามารถใช้สีนี้ในการไฮไลท์ได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าแล้วถ้าเกิดว่าหน้าฉันสีนี้แล้วราคารับนับไปแล้ว1 2 3แล้วสีเชดดิ้งจะเอาที่ไหนนะคะหรือว่าถ้าเกิดบอกว่าถ้าเกิดหน้าสีนี้อยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากจะได้ไฮไลท์เนี่ยมันไม่มีนับถอยไปแล้วใช้ยังไงนะคะก็คือสามารถที่จะมาใช้สีไฮไลท์เชดดิ้งที่เขามีให้ได้นี่เลยถ้าเกิดว่าผิวคุณเข้มอยู่แล้วมันสุดแล้วจากในพาเลตนี้นะคะไม่มีเข้มไปกว่านี้แล้วคุณก็สามารถจะเริ่มใช้สีนี้ผสมเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะทำให้เชดดิ้งของเรามันดูเข้มขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าผิวหน้าคุณขาวจัดอยู่แล้วแบบว่าใช้2หลุมสุดท้ายนี่อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็มันก็จะไม่มีสีอื่นที่จะขาวกว่านี้แล้วก็คือสามารถใช้สีนี้เนี่ยผสมเข้าไปได้เลยนะคะในการทำไฮไลท์สำหรับการปิดจุดด่างดำด่างแดงเนี่ยก็คือให้ใช้2สีนี้นะคะนี่จะเป็นสีออกโทนเหลืองใช้ในการปิดจุดด่างแดงสีออกโทนแดงอันนี้ให้ใช้ปิดจุดด่างดำต่างๆนะคะโดยที่สเต็ปการลงรองพื้นปิดจุดแล้วก็ไฮไลท์เชดดิ้งทั้งหลายเนี่ยคือจะเริ่มจากการบำรุงผิวหน้าก่อนนะคะหลังจากที่บำรุงผิวหน้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รอให้มันพักซึมสักพักนึงนะคะหลังจากนั้นก็เราจะเริ่มปิดจุดด่างดำต่างๆก่อนจุดด่างดำที่หมายถึงว่าแบบถ้าเกิดฝ้าเป็นปื้นหรือว่ามีจุดอะไรที่แบบมันจังๆชัวร์ๆแบบใหญ่ๆอะไรเงี้ยให้ปิดสักรอบนึงก่อนนะคะแล้วค่อยลงรองพื้นพอลงรองพื้นเสร็จถ้าเกิดว่ามันยังรอยเหล่านั้นเนี่ยมันยังโผล่ขึ้นมาให้เห็นก็คือสามารถที่จะกดปิดจุดเหล่านั้นซ้ำอีกได้นะคะแล้วจึงค่อยทำไฮไลท์เชดดิ้งแรงเงาใบหน้าของเรานั่นเองเราก็จะครบขั้นตอนนะคะสำหรับขั้นตอนสุดท้ายในการปิดก็คือใช้แป้งฝุ่นหรือใช้แป้งที่คุณเคยนะคะในการปิดทับเพื่อเซตใบหน้าอย่างพิมพ์ตรงนี้คือพิมพ์เซตใบหน้าพิมพ์ด้วยรองพื้นเรียบร้อยเอ้ยแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะสำหรับการลงแป้งเนี่ยจริงๆแล้วคุณครูก็บอกว่าในจุดที่ลงเชดดิ้งก็ควรจะใช้แป้งที่เข้มกว่าปกตินิดนึงเพื่อให้มันเข้ากันสำหรับส่วนที่ลงไฮไลท์ก็ควรที่จะใช้แป้งที่มันสีอ่อนนิดนึงไม่งั้นคุณลงอะไรไปคุณก็เอาแป้งโพะลงไปปุ๊บมันก็สีกลับมาเท่ากันอะไรแบบนี้นะคะก็คืออยากจะให้ใช้แป้งที่แบบว่ามันช่วยให้แต่ละส่วนที่เราลงไปแล้วเนี่ยมันดูชัดเจนมากขึ้นสำหรับการลงไฮไลท์และการลงเชดดิ้งเนี่ยนะคะมันก็แยกตัวมันเองเนี่ยเป็นออกเป็นอีก2ประเภทย่อยๆด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชดดิ้งก่อนแล้วกันนะคะหรือการแรงเงาเนี่ยเขาก็แยกเป็น2ประเภทคือ Define กับ Diminish คือ Define คือช่วยให้ใบหน้าโครงหน้าดูชัดขึ้น Diminish คืออะไรที่แบบมันดูเกินๆมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือตัดลบมันทิ้งนะคะ Define อย่างเช่นตรงนี้เลยค่ะสันจมูกที่ไม่มีDefine ให้มันดูมีสันจมูกนะคะโหนกแก้มที่มันไม่มีหรือว่ามันมีเยอะเกินไปก็คือแบบว่าเราสามารถจะเน้นโหนกแก้มเราได้โดยการ Define เช่นกันนะคะสำหรับ Diminish คือประเภทหน้าผากกว้างมากกว้างขึ้นข้างบนกว้างขึ้นข้างๆนะคะหรือว่าจะเป็นโหนกแก้มที่แบบว่าโหนกสูงเกินไปกล้ามกว้างเกินไปนะคะช่วงคางที่ไม่มีนะคะหรือว่าจมูกยาวลงมากมากเกินไปก็คือสามารถใช้สีเข้มเนี่ยกดตามจุดเหล่านี้นะคะเพื่อให้มันดูหายไปนั่นเองนะคะหลังจากที่มันหายไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเอาไฮไลท์มาช่วยได้อีกเหมือนกันไฮไลท์ก็แบ่งเป็น2ประเภทเหมือนกันเลยค่ะคือ Define กับ Diminish นะคะคือ Diminish เนี่ยคือจะเอามาใช้อย่างกรณีนี้คือว่าลงเชดดิ้งที่ตรงโหนกแก้มตรงนี้ตกโหนกแก้มคือบนกระดูกแก้มเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันยังไม่ขึ้นเนี่ยคือสามารถที่จะใช้เจ้าสีไฮไลท์เนี่ยวางตรงนี้เพิ่มเพื่อให้มันดูยกขึ้นไปอีกนะคะก็คือเป็นการ diminish ไอ้เจ้ากระดูกเส้นนี้นั่นเองสำหรับ define ในส่วนของไฮไลท์เนี่ยนะคะ define กันเยอะมากคือเป็น define เยอะกว่า diminish ก็คือ define
ไอ้ตรงช่วงหน้าผากที่มันยุบเข้าไปบางคนอย่างหน้าผากยุบเข้ามาเยอะๆบางคนแบบว่าหน้าแบบว่าเฉียงเข้ามาเยอะใช่ไหมคะก็คือใช้สีอ่อนไฮไลท์ตรงนี้เพื่อดีไฟให้มันดูพองออกมานะคะแก้มต่อของพิมพ์นี้ก็สามารถใช้สีขาวดึงออกมาได้นะคะใต้ตาแน่นอนคนส่วนมากนะคะตรงร่องแก้มเพื่อให้ดูอ่อนวัยลงเล็กน้อยตรงช่วงคางแล้วก็ตรงช่วงนี้แต่ตรงช่วงนี้ต้องระวังอย่างมากนะคะเพราะคุณขู่ว่าถ้าเกิดลงเยอะเกินไปเนี่ยคุณจะดูดมาจากลพบุรีทันทีน่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนลิงเป็นลิงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีใต้หนกคิ้วตรงนี้อีกด้วยให้แบบว่ามันดูแบบหน้าสามมิติเลยคือครูบอกว่าการลงไฮไลท์เชดดิ้งเนี่ยคือเป็นการสร้างแสงและเงาให้กับใบหน้าของเราเองโดยที่เราไม่ต้องพึ่งแสงจริงจากธรรมชาติหรือแสงไฟจากในห้องอะนะคะก็คือเรียกว่าไม่ว่าจะมองทางไหนคือดูมีแสงมีเงาดูแบบว่าด่างโด่งตาลึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างของพิมพ์ตรงนี้พิมพ์ก็ลงสีเชดดิ้งบนเปลือกตาด้วยเล็กน้อยเพราะว่าพิมพ์มีตาที่ค่อนหนังตาที่ค่อนข้างเยอะนะคะก็คือดูเหมือนว่าจะบวมออกมาอะไรประมาณนี้ส่วนข้อควรระวังนะคะข้อควรระวังในเรื่องการเชดดิ้งนะคะการใช้สีเข้มแรงเงาเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าวัดขนาดหน้าแล้วเนี่ยนะคะวัดสัดส่วนของใบหน้าแล้วช่วงจมูกคุณมีความยาวหรือว่าคุณตาชิดมากเนี่ยเวลาเชดดิ้งเนี่ยนะคะให้เริ่มจากตรงช่วงหัวตาลงมาเพื่อไม่ให้มันดูว่าจมูกเรายาวขึ้นไปอีกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณจมูกสั้นแล้วตาห่างเนี่ยให้เริ่มเชดดิ้งจากตรงช่วงหัวคิ้วยาวมาจนสุดตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับตรงจุดปลายจมูกถ้าเกิดว่าปลายจมูกคุณเป็นคนอย่างพิมพ์คือพิมพ์ค่อนข้างจมูกบานคือใหญ่นะคะก็คือให้เชดดิ้งลงมาแล้วก็ครอบคลุมมาถึงบริเวณปีกจมูกตรงนี้ด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจมูกคุณเป็นคนจมูกเล็กๆแบบสวยๆอะไรนี้แล้วนะคะก็คือให้เชดดิ้งลงมาแล้วก็หยุดตรงแถวนี้ก็ได้ค่อยๆให้สีมันเฟดลงเรื่อยๆปึ๊บๆๆมาจบตรงแถวประมาณนั้นนะคะแล้วก็ขนาดของแท่งสันจมูกตรงนี้เนี่ยก็คือตามที่บอกคือมันควรจะกว้างประมาณเท่ากับลูกตาดำของเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าหน้าคุณสัดส่วนพิเศษก็อาจจะค่อยๆ adjust ค่อยๆปรับดูให้มันเหมาะสมและสวยงามสำหรับคนที่แบบว่ามีจมูกโก่งคดงออย่างเช่นว่าฝรั่งค่ะที่แบบพอปึ๊บอย่างนี้ลงมาแล้วจมูกมีบั๊มนะคะหรือว่ามองตรงๆแบบนี้แล้วเป็นลงมาอย่างนี้แล้วก็แบบมีงอมาอะไรอย่างนี้การไฮไลท์การเชดดิ้งคือพอไปถึงจุดตรงที่มันมีบั๊มมีงออะไรอย่างนี้นะคะให้สกิปไปเลยข้ามนะคะสมมติว่าตรงช่วงสีดำเนี่ยมีงอขึ้นมาก็คือให้ไฮไลท์ลงมาพอถึงตรงนี้ปุ๊บให้หยุดแล้วก็มาเริ่มไฮไลท์ต่อตรงช่วงข้างล่างนี้นะคะนี่คือ4ข้อที่ควรระวังเกี่ยวกับการเชดดิ้งที่แถวตรงโซนจมูกเอาละค่ะนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดนะคะที่พิมพ์จะมาสรุปย่อรวมให้คุณทราบภายใน1วิดีโอนะคะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขจุดบกพร่องใบหน้าแล้วก็การแก้ไขรูปหน้าต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะเห็นว่าเดโมที่พิมพ์ทำบนหน้าตัวเองนี้พิมพ์ทำขั้นตอนอะไรอย่างไรยังไงบ้างสามารถติดตามได้ในวิดีโอเดโมการแก้ไขรูปหน้าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ